เมื่อกี้ต่างชาติเขาถามใช่ป่ะว่าhow much พ่อค้าก็ตอบว่า1กิโลบาทอยู่กับช่องอัด on you channel เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เนี่ยมาเที่ยวนอกสถานที่นะครับซึ่งวันนี้มีแขกรับเชิญเยอะมากนะครับไม่ว่านี่อันนี้ก็เป็นไอนะครับนิมปามนะครับแล้วก็สรันตอนนี้อยู่ที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมนะครับก็เป็นตลาดน้ำเล็กๆนะครับที่ก่อตั้งมาจากคนในชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยมนะครับซึ่งเขาบอกว่าจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนานาชนิดนะครับทั้งคาวแล้วก็หวานเลยเมื่อกี้เดินเล่นๆกันมานี่ๆหน่อยๆแล้วนะครับก็เพื่อนๆก็ได้จับจ่ายมาเล็กน้อยแล้วนะครับก็มีมาล่ามีตอนนี้แล้วก็มีน้ำนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปดูตลาดน้ำคลองลัดมะยมว่ามีอะไรบ้างนะครับมาล่าเป็นไงบ้างรสชาติจัดอันนี้เป็นออเดอร์ถูกไหมใช่ออเดอร์ที่แบบปากเบิ้ลไปหมดแล้วขยายกว้างขึ้นที่นี่นักท่องเที่ยวมากันทั้งที่ไม่ที่แขกเขารู้จักแน่ไงก็ไม่รู้จริงๆเป็นที่ตลาดน้ำเล็กๆมากเลยนะครับจากที่เดินดูเซอร์เวย์เมื่อกี้เนี่ยเป็นตลาดน้ำที่ค่อนข้างเล็กแต่ว่าของเยอะนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะมากๆแล้วก็ทุกคนได้ยินอย่างนี้เนี่ยก็คงจะอยากจะรู้ใช่ไหมว่าตลาดน้ำมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับทุกคนคะอัศพลไปไหนคะเนี่ยอยู่ดีก็หายไปเนี่ยทิ้งกระเป๋าไว้ด้วยอัศพลผู้หิวโหยคุณคิดว่าอัศพลช่องอัดออนยูนี่หนีกลับบ้านไปแล้วหรือยังกลับไปแล้วแหละอัศพลอัศพลอยู่ในท่อหรือเปล่าอัศพลเมื่อกี้เจออัศพลเจอแล้วเจอแล้วนู่น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 ทุกคนเห็นไหมคะมันยังไม่รู้ตัวอยู่เจอแล้วเจอเพื่อนแล้วหลักแล้วเพื่อนหายไปไหนมาไปหาของกินมาไปหาที่ไหนไปหาข้างหลังมาแอบไปเดินเซอร์วีมาเมื่อกี้อุ้ยขนมจีนเหรอไว้แต่แล้วใช่เหรอใช่เหรอใช60 บาทเย็บ 60 บาทแต่ต่างชาติจะไปอยู่ราคานี้นะจ๊ะ จะไปขึ้นไหว้พระด้วยนะครับแล้วก็อะไรนะใส่ใบไม้ชมสวนกล้วยไม้ลงเรือแล้วล่ะช่วยรับกล้องหน่อยนั่งแล้วคนตกลงแล้วจ้าเออทำไมมันลงง่ายจังวะเจอมาเป็นคนขายาวฮะอันนี้อยู่บนเรือแล้วนะฮะไม่ได้ล่องเรือนานเลยใช่มันเป็นอีกซิกเนเจอร์หนึ่งของตลาดน้ำนี้นะครับที่จะมีร่องเรือด้วยอันนี้รู้สึกว่าจะพาไปใช่รู้สึกว่าเมื่อกี้ที่เขาบอกเขามีไหว้พระกับชมสวนกล้วยไม้ใช่ปะครับก็พอเรากินออเดอร์เสร็จเราก็จะต้องไปล่องเรือเพื่อย่อยอาหารกันแต่ว่าเรือยังไม่ออกเลยอะไรเนื้อเรือ
เรือคนครบแล้วนะครับซึ่งต่างชาติทั้งลำมีแค่เรา5คนที่เป็นคนไทยใช่แล้วเราก็ดูดีดาที่สุดในบรรดาทุกคนที่อยู่ในเรือนี้นะฮะตื่นเต้นเหมือนไม่เคยมาก็ไม่เคยมาจริงๆอย่างที่บอกนะครับว่าตลาดน้ำนี่เป็นตลาดน้ำที่พูดถึงก็เป็นตลาดน้ำที่เล็กๆนะแต่ว่ากลายเป็นว่ามีซิกเนเจอร์เยอะมากๆนะครับแล้วก็มีที่ให้เที่ยวมีของกินมีกิมมิคอะไรหลายๆอย่างในตลาดน้ำเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่าอยากลองมาก็ต้องลองมาดูนะครับตอนนี้ก็อยู่กันที่จุดพักจุดแรกนะครับเป็นเหมือนวัดปะวัดอะไรนะวัดอะไรวะวัดสะพานนะครับซึ่งเขาให้เวลาเราทั้งหมด20นาทีนะครับอยู่ที่นี่แล้วก็กลับไปที่เรือเพื่อจะไปอีกจุดนึงนะครับในที่นี้เนี่ยก็จะมีแบบว่าของเป็นร้านขายของต่างๆนะฮะนี่มาล้นล้วนก็ในวัดแห่งนี้นะครับก็จะมีร้านค้าเยอะมากๆเลยนะครับสรัญจ๋าไปไหว้พระกันไหมไปมาไหมแล้วเองแบบนี้ได้อยู่นะร้องสดนะได้อยู่นะไปพระไหมบอกว่าอาเทนเหรออาเทนปะบอกว่าเฮ้ยพูดได้เหรอเราสามารถบอกคนอื่นได้เหรอไม่บอกหรอกอันนี้ไหว้พระเสร็จแล้วนะฮะซึ่งเขาบอกว่ามีเวลาให้20นาทีเราก็ไม่รู้ว่าเวลาเกินแล้วหรือยังก็เลยเดินมาที่เรือก่อนครับก็ตอนเนี้ยขึ้นเรือกลับมาบนเรือแล้วนะครับหลังจากที่ไหว้พระเสร็จตรงนั้นก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับก็ตอนนี้เราโดนจับนั่งแยกกัน5คนเพราะว่าเราลงเรือช้าก็เลยโดนแยกกันก็เลยถ่ายยังก็จะเหลือ2คนก็เดี๋ยวจะไปจุดพักเรือจุดที่2นะครับซึ่งเป็นสวนกล้วยไม้นะครับโอเคแล้วเป็นที่ขึ้นชื่อของเขาแต่ไม่รู้ว่าจะสวยขนาดไหนขนาดนี้ว่าขึ้นชื่อใช่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าสวนกล้วยไม้ที่จะไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ถึงที่จุดพักเรือที่2เป็นจุดสุดท้ายนะครับกล้วยไม้ลุงเฉลียวใช่มีกล้วยไม้นานาพันธุ์เลยถ้าใครชอบต้นไม้กล้วยไม้อะไรเงี้ยมาดูตรงนี้ก็คือเบิกบานมากๆใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เวลาเราทั้งหมด15นาทีใช่ร่มรื่นมากๆเลยคือไม่ร้อนอ่ะเห็นแดดแบบนี้ก็คือเย็นๆนะคะสวนอะไรวะสวนกล้วยไม้ไปแล้วนะฮะก็เราได้ทำการกลับมานั่งด้วยกัน5คนเหมือนเดิมโหแสงแบตหมดตอนนี้ขึ้นจากเรือมาแล้วนะฮะแบบว่าเป็น40นาทีที่ดูดพลังงานมากดูสังเกตได้ว่าไม่มีใครคุยกับผมแล้วนะฮะไม่มีใครคุยกับกล้องแล้วทุกคนเดี๋ยว
ไปดูตลาดน้ำกันดีกว่าว่าสรุปแล้วในตลาดน้ำของรามายุมมีอะไรบ้างเป็นมื้อหลักแต่ว่ายังหาของกินไม่ได้แต่พูดถึงตลาดที่นี่นะครับก็มีของกินค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็หลากหลายมากแบบว่าไม่ใช่แค่อาหารไทยมันก็มีอาหารแบบว่าต่างชาติด้วยพวกเกี๊ยวซ่าเอ้ยพวกขนมอะไรนะโตเกียวโตเกียวอะไรอย่างเงี้ยโตเกียวของเบื้องของเบื้องอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ยังหาของกินไม่ได้เพราะว่ามันหิวจนแบบว่าอยู่จนอิ่มแล้วอะอยู่จนแบบว่าไม่มีแรงไม่หิวอะงงไหมต้องบอกก่อนเลยว่าที่นี่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแต่ว่ามีทุกอย่างจริงๆในแบบราคาถูกมากๆเลยขนาดชุดราตรียังมีให้คุณได้เลยนะฮะ ชุดราตรีก็มีนะตลาดน้ำจะมีชุดราตรีใช่ครับมาเล่นไปเอาเลยเอาเลยลูกเอาเลยลูกเอาเลยไปเดี๋ยวป้าจัดให้เขาเรียกลูกค้านะฮัลโหลลูกน่ารักออนไลน์ขายเสื้อผ้าหมามื่นบาทมือหน่อยเด้อมือนี่น่ารักตลาดก็จะเริ่มปิดแล้วนะครับเพราะว่าเราไปล่องเรือกันมาอยู่ประมาณแบบ40นาทีกว่าจะกลับมาก็ปิดแล้วใช่หลังจากที่หาที่ของกินแต่ว่าน ั่งแล้วนะฮะสภาพไม่ไหวแล้วป่ะเดี๋ยวทุกคนขออนุญาตไปหาของกินก่อนไปหาของกิน1 2 3นี่ก็ตอนนี้ของกินเสร็จแล้วเลยใช่แต่ว่าไปหากันมาแล้วก็เมื่อกี้ไปดูมาก็ได้เป็นขนมเบื้องโยนโฟกัสซีเบื้องโยนนะครับแล้วก็ปลาเผาปลาเผาทุกคนมากินแล้วนะเราจะไม่พูดไม่จาแล้วครับก็ตอนนี้เรากินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาตลาดน้ำคลองรามยมนะครับก็สามารถมาได้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะครับก็เลือกเท่านั้นนะครับสำหรับใครสำหรับการเดินทางนะครับใครที่มาจากอนุสาวรีย์สามารถนั่งรถเมย์พวกสาย539 66 516อะไรพวกนี้เนี่ยมาลงที่สน.ตลิ่งชันนะครับแล้วก็ต่อรถ2แถวก็ได้นะครับคันสีแดงที่มันเขียนป้ายว่าสมาคมชาวปักใต้นะครับหรือถ้าใครมีรถส่วนตัวนี่ก็สามารถนั่งรถส่วนตัวมาได้นะครับสำหรับคนที่อยากมาเที่ยวนะมันของกินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเหมือนตลาดอื่นเนาะมันจะมีแบบเนี่ยแบบซิกเนเจอร์ที่เราแบบมาเห็นแล้วแบบอุ้ยทำไมแบบน่าซื้อน่ากินจังเลยแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยจริงๆเหมือนเบาหนี้พูดอีกแล้วเบาหนี้อร่อยจริงแล้วก็ของกินอ่ะมันไม่ได้แบบคือมันกินได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะมันมีหลากหลายอ่ะเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่กินได้คนแก่วัยรุ่นคนต่างชาติกินได้หมดรสชาติก็ไม่ได้แย่นะก็แต่เด็กๆแล้วก็ที่สำคัญของราคาถูกมากต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า
ที่บอกว่าเสียตังค์ไปเยอะเนี่ยเพราะไม่ใช่เพราะของแพงเลยคือแบบของถูกจนแบบเราซื้อเยอะซื้อเรื่อยๆอยากกินนู่นอยากกินนี่ไปเยอะของมันถูกก็ต้องได้ป่ะอย่างงี้สำหรับทริปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการจบทริปที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆเลยเพราะว่าอิ่มนะครับแล้วก็พลังงานในวันนี้ก็คือหมดไปแล้วนะครับเตรียมตัวกลับไปพักผ่อนกันต่อนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบาย